สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชกกต.เนี่ยวันนี้นะก็เตรียมอยู่คุกได้เลยนะเพราะว่ากกต.นะมีประกาศแล้วตีตกนะการร้องเรียนของคุณเรืองไกรเพราะกระแสสังคมไม่เอาด้วยแต่ว่ารับเรื่องไว้เพื่อจะเล่นเองเชื่อไหมคือแม่งไม่รู้ว่าแม่งโง่หรือมันฉลาดกูอยากให้กกต.เล่นนะถ้ามึงไม่เล่นคดีนี้มึงต้องเป็นลูกหมากูท้าทายเลยกูอยากให้มึงคดีนี้ไปเล่นพิธาข่าวที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้นะแม่งโคตรชัดกำลังรุมกินโต๊ะไม่ยอมให้พิธาขึ้นมาเป็นนายกอาจจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับกกต.เนี่ยวันนี้นะก็เตรียมอยู่คุกได้เลยนะเพราะว่ากกต.นะมีประกาศแล้วตีตกนะการร้องเรียนของคุณเรืองไกรเพราะกระแสสังคมไม่เอาด้วยแต่ว่ารับเรื่องไว้เพื่อจะเล่นเองเชื่อไหมคือแม่งไม่รู้ว่าแม่งโง่หรือมันฉลาดวะมาตรา151นะครับนะการที่รับสมัครรับเลือกตั้งโดยที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์การเมืองนี้มีโทษจำคุก10ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีแต่ผมไม่อยากเชื่อว่ากกต.ไม่จะตกม้าตายตีข้อหาอื่นหมดตกครับแล้วจะเล่นในตามมาตรา151ถามยังจะเล่นได้ไงวะเขาแย้งแค่เรื่องเดียวว่าเอ้ยเขามั่นใจว่าเขามีคุณสมบัติในมาตรานี้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่ก็ยังมาสมัครกูอยากให้กกต.เล่นนะถ้ามึงไม่เล่นคดีนี้มึงต้องเป็นลูกหมากูท้าทายเลยกูอยากให้มึงคดีนี้ไปเล่นพิธามาตรานี้คือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ยังลงรับสมัครรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่เขาบอกเขาไม่รู้คดีนี้จะมาเล่นได้ก็ต่อเมื่อคือชัดเจนอย่างเช่นคนที่เคยมีโทษติดคุกนะในคดีทุจริตนี่ไม่มีสิทธิ์ที่เล่นการเมืองถ้าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเคยโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงอะไรเงี้ยมาสมัครเนี่ยถือว่ารู้อยู่แล้วนะครับแต่พิธาเขาเป็นส.ส.มาแล้วหนึ่งสมัยแล้วก็ไอทีวีเองก็ศาลก็สั่งแล้วใช่ไหมว่าไม่มีสภาพความเป็นบริษัทที่เป็นสื่อแล้วแล้วเขาก็เป็นส.ส.แล้วเขาบอกเฮ้ยคุณมาใส่ข้อหานี้ได้ไงว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังมาทรงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมึงเล่นข้อหานี้นะมึงก็แพ้แล้วพอแพ้นะแต่นี่มึงก็คุกเลยครับข้อหานี้มันหนักเลยครับการพยายามใส่ร้ายป้ายสีให้คนอื่นได้รับโทษทางอาญาเนี่ยนะครับมึงโดนหนักเขาคืนแน่นอนนะไอ้คนที่บอกนะว่าจะเล่นในมาตรานี้นะมึงไม่เล่นลูกหมาไงแต่ต้องเล่นนะกูจะดูดิว่าใครจะแพ้ใครจะชนะกูอยากเห็นกกต.ติดคุกผมอยากเห็นกกต.ติดคุกครับเพราะการใส่ร้ายคนอื่นได้รับโทษทางอาญามันเป็นโทษหนักนะนะเพราะมึงไปใส่ร้ายเขาในเรื่องที่รุนแรงร้ายแรงเลยนะเขาติดคุกต้อง10ปีตัดสิน20ปีอะแล้วใครเป็นคนบอกว่าเขามีใครไปบอกเลยว่าเขาไม่มีคุณสมบัติยังไม่เคยมีใครไปตัดสินเขาเลยว่าเขาไม่มีคุณสมบัติในการนั้นศาลก็ยังไม่เคยตัดสินเขาซะด้วยซ้ำว่าเขาไม่เคยไม่ใช่คนที่มีเขาไม่เคยต้องโทษอะไรเลยอะแล้วเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้ยังไงครับใช่ไหมนี่กกต.แม่งเริ่มมั่วแล้วมั้งพฤติกรรมมันส่อไว้ไปการทําตามใบสั่งหรือเปล่าวะแล้วเรื่องของหุ้น ITV นี่นะครับมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นคนเอามาปูดใช่ไหมเป็นคนจุดประเด็นมีคุณเรืองไกรเอาไปร้องมีการเซตเหตุการณ์การประชุมออนไลน์มีมติรับรองการประชุมแต่เผอิญนะครับมันจะเป็นการประชุมออนไลน์แล้วมีการบันทึกการประชุมแล้วไอ้หนังสือออกมากับการประชุมเสือกไม่ตรงกันนะครับงานนี้ก็เตรียมกินยาแก้ไอนะครับแต่ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่ายาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวไอ้คุกและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ